ภาพเวิร์กช็อปที่เราเรียนรู้กันแบบถึงลูกถึงคนแบบนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรีรัมย์ครั้งที่2ที่เปิดโอกาสให้คนทำหนังรุ่นใหม่โดยเฉพาะนักศึกษาได้กระทบไหล่กับตัวจริงในวงการได้รับความรู้กันไปแบบเต็มๆเพื่อเป็นพื้นฐานสู่การทำงานในอนาคตค่ะชื่อเทศกาลอาจจะยาวหน่อยแต่ว่ามีความหมายนะคะอย่างนครก็คือจังหวัดนครราชสีมาชัยคือชัยภูมิบุรีคือบุรีรัมย์ค่ะและรินคือสุรินทร์เป็นจังหวัดภาคอีสานล้วนๆนะคะเพราะโครงการนี้มีเป้าหมายพัฒนาทักษะความสามารถในการสร้างภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับเยาวชนในจังหวัดภาคอีสานมีน้องๆเข้าร่วมโครงการกว่า200คนคัดเลือกออกมา20เรื่องค่ะแล้วก็มอบทุนสร้างหนังสั้นเรื่องละ 20,000 บาทให้ไปต่อยอดผลงานกันอย่างหนังสั้นเรื่อง The Sunset นะคะเป็นของจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิค่ะคือเรื่องบักส้มโอผ้าไหมแดนดินถิ่นภูเขาไฟจากบุรีรัมย์นะคะแล้วก็เรื่องช้างเลี้ยงจากจังหวัดสุรินทร์แต่ว่าการพัฒนาศักยภาพน้องๆกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีจริงๆก็ปีที่มาอยู่นะคะเพราะภาคอีสานก็มีความเข้มแข็งด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ค่ะที่ผ่านมาก็เห็นได้นะคะว่าหนังไทยบ้านสไตล์อีสานกระแสแรงไม่ตกเลยสร้างรายได้ทะลุร้อยล้านและได้รับรางวัลหลายเรื่องแสดงให้เห็นว่ากลุ่มคนดูอีสานเนี่ยมาแรงนะคะไม่นับรวมถึงผู้สร้างรายย่อยและการบุกตลาดเพื่อนบ้านอย่างลาวได้ง่ายเพราะว่าหนังว่าวอีสานทั้งเรื่องซึ่งพัฒนาศักยภาพคนทำหนังภาคอีสานค่ะจึงเป็นการลงทุนที่น่าสนใจโดยในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรีครั้งนี้นะคะมีพิธีลงนามค่ะเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยในการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์และร่วมขับเคลื่อนโคราชมูฟวี่ทาวน์หรือโคราชเมืองภาพยนตร์ด้วยค่ะ